การจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2567ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องานรับแสงแรกแห่งตะวันสี่มหัศจรรย์แอดอุบลในระหว่างวันที่18ธันวาคม2566ถึงวันที่7มกราคม2567ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ถนนแจ้งสนิทตำบลจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเพื่อจัดหารายได้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสาธารณกุศลต่างๆตามภารกิจของสภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นการออกสลากกาชาดลุ้นรับของรางวัลใหญ่มากมายอาทิรางวัลที่1รถยนต์โตโยต้าออนนิวโคโรล่าอัลติสรางวัลที่2รถกระบะนิวอิซูซุดีแม็กและของรางวัลใหญ่อีกมากมายรวมถึงกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมภายในงานเช่นกิจกรรมล้วงไหลุ้นรางวัลแม่บ้านมหาดไทยรำวงย้อนยุคการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีจังหวัดอุบลราชธานีทั้งจากหน่วยงานต่างๆและอำเภอร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นหนังกลางแปลงเพลิดเพลินสนุกสนานกับเวทีคอนเสิร์ตและหมอลำตลอด11วัน11คืนโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตสาธารณภัยและนอกจากนี้ยังได้พบกับกิจกรรมมากมายจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินอุโมงค์ไฟสุดสวยการประกวดและแสดงต่างๆบนเวทีกลางเครื่องเล่นและสวนสนุกการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังและหมอลำคณะใหญ่ขวัญใจมหาชนงานนี้ที่จอดรถฟรีทั้งในศาลากลางและโครงการชลประทานทั้งในและศาลากลางและโครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานีห้องน้ำฟรีภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีชั้น1ทั้ง4มุมและจุดจอดรถหน้าประตูทางเข้า1บัตรเข้างาน20บาทชมได้ทุกเวทีมาก่อนเวลา 17:00 นเข้าฟรีและมีหางบัตรสลากกาชาดเข้าฟรี